เราจะพาคุณผู้ชมนั้นไปดูบรรยากาศนะครับเรื่องของการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับไปขอนแก่นแล้วก็ต่อเนื่องไปยังจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้เดินทางคนเดียวนะครับยังมีทางด้านพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมมีคุณอธิรัตน์รัตนเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางไปตรวจติดตามแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีนะครับนายกเนี่ยเมื่อเดินทางไปถึงที่ท่าอากาศยานขอนแก่นเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็รับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำแล้วก็สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็เดินทางไปตรวจเยี่ยมเนี่ยครับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจระบบการทำงานของเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงที่บึงหนองโคตหน้าวัดศรีสะอาดหนองโคตตำบลบ้านเป็ดที่อำเภอเมืองขอนแก่นนะครับแล้วก็เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยที่วัดเทพนิมิตวนารามบ้านพรหมนิมิตหมู่ที่4ตำบลโคกศรีอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนะครับช่วงบ่ายก็เดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งก็เรียกว่าวันนี้เนี่ยมีคณะเดินทางร่วมด้วยเนี่ยโดยเฉพาะคณะรัฐมนตรีเนี่ยคึกคักเลยทีเดียวครับค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปในช่วงสายๆนะคะหลังจากที่นายกเนี่ยได้ฟังบรรยายสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยมีปมประเด็นหลายอย่างที่วันนี้เนี่ยท่านนายกให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะคะพลเอกประยุทธ์เนี่ยเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ในวันนี้เนี่ยคือต้องการมาช่วยประชาชนจริงๆไม่ได้ตำหนิว่าใครทำผิดหรือว่าปล่อยให้มันมีสถานการณ์น้ำท่วมได้ยังไงนะคะแล้วก็ขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยสำคัญก็คือต้องส่งความช่วยเหลือเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงอย่าไปสนว่าเป็นพื้นที่ใครแต่ว่าทุกคนคือประชาชนของเรานะคะฟังเสียงเพิ่มเติมประเด็นนี้ค่ะและเยียวยาให้ทั่วถึงแล้วก็รวดเร็วนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมจะต้องกลับไปช่วยกับรัฐบาลแผนงบการต่างๆถ้าไปดูในงบของจังหวัดงบบูรณาการมันมีแผนงานโครงการของจังหวัดเหล่านี้ทุกจังหวัดนะซึ่งหลายโครงการมันจะเป็นโครงการในปี65หลายโครงการในงบบูปี66ท่านนายกย้ำนะคะว่าการระบายน้ำในพื้นที่รวมไปถึงการพร่องน้ำต้องทำร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนโดยในภาพรวมตอนนี้เนี่ยพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางพื้นที่น้ำมันเยอะมากแต่ว่าบางพื้นที่ก็น้ำน้อยคือหมายความว่ายังไงคือบางจุดเนี่ยน้ำท่วมนะคะแต่ว่าบางจุดเนี่ยน้ำมันแล้งนั่นเป็นเพราะว่าการผันน้ำหรือว่าการบริหารจัดการน้ำที่จะต้องเข้าไปดูให้มันดีมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาแนวทางเพื่อให้ได้ประโยชน์ร่วมกันคือทำยังไงให้น้ำไม่ท่วมแล้วบางจุดที่มันไม่มีน้ำเนี่ยก็ต้องกักเก็บน้ำเพื่อที่จะผันน้ำไปให้เขาใช้อันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดส่วนหลังจากนี้ถ้าเกิดว่ายังมีฝนตกลงมาในปริมาณที่มากกว่าประสิทธิภาพในการระบายที่เราทำได้นะคะท่านนายกบอกว่าสิ่งสำคัญเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงคือเราต้องชั่งน้ำหนักให้ได้นะคะคือไม่ใช่ว่าไปแก้ตัวหรือว่าไปโทษคนนู้นคนนี้อะไรที่ป้องกันได้ทำเอาไว้ก่อนอย่างเช่นถ้ามันกันไม่ได้เราสมมติเราระบายน้ำได้50% แต่ฝนเนี่ยมันตกมา 100% แล้วเราแก้อะไรไม่ได้จริงๆเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือการไปดูจุดที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจอย่างเช่นอะไรบ้างพื้นที่การค้าขายการปกป้องโรงพยาบาลทุกอย่างต้องทำไปเป็นสเต็ปนะคะที่แก้ปัญหาให้ลดความเหลื่อมน้อยลงผมก็น้อยลงและคนที่สังเกตว่าที่ไหนที่เราต้องบอกไว้ก็ได้โรงพยาบาลของการธุรกิจแต่บอกเนี่ยอะไรที่มันทำให้ป้องกันได้ป้องกันไปใช่ไหมอะไรที่ทำไม่ได้ก็หาวิธีการที่จะดำเนินงานให้การพยายามทำได้ถึงไม่ถึงผมได้ข้อเรียนแบบประโยชน์ต้องการอาหารน้ำน้ำสะอาดอาหารน้ำแล้วการทำไม่ว่าเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณภาพฟิล์มก็จะเป็นแนวตาดูแลโดยพิเศษนั้นโดยทานในพื้นที่มูลอาหารรอบตัวประกาศช่วยกันนะปรุงอาหารวันนี้มีบางช่วงบางตอนที่มีการรายงานสถานการณ์น้ำให้พลเอกประยุทธ์รับทราบเนี่ยนะคะแล้วท่านก็บอกว่าย้ำเลยนะคะว่าในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาเตรียมการกันเอาไว้นานแล้วเพราะคิดอยู่แล้วแหละว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าน้ำครับในช่วงหน้าฝนแล้วก็บางจุดเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีสถานการณ์น้ำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยสั่งเตรียมการเอาไว้อยู่แล้ว
ันนี้เป็นประเด็นการเมืองนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ไงว่าโอ้ยลุงตู่ลงไปเนี่ยน้ำเขาแห้งหมดแล้วแล้วลงไปทำไมพลเอกประยุทธ์ย้ำชัดนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือมีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการทำหน้าที่ได้ดีที่สุดก็คือผู้ว่าคนที่อยู่หน้างานก็ต้องรอให้สถานการณ์มันดีขึ้นก่อนบางทีถ้าลุงตู่ลงไปเลยเนี่ยคนจะต้องมารอต้อนรับนู่นนั่นนี่แล้วมันจะวุ่นวายกันไปอ่ะนะคะคือแทนที่จะได้ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ต้องมารอต้อนรับนายกรัฐมนตรีกับคณะใช่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยประชาชนเนี่ยก็จะยิ่งลำบากมากยิ่งขึ้นนายกก็เลยบอกว่าให้มันสถานการณ์คลี่คลายเนี่ยต้องลงถึงค่อยจะตามไปนะฮะใช่แล้วก็ขอนแก่นเนี่ยอย่างที่ทราบก็พื้นที่ภาคอีสานส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของใครเราทุกท่านก็ทราบดีแต่ว่าท่านนายกย้ำนะคะว่าผมเนี่ยไม่สนนะคะว่าเป็นพื้นที่ใครเราต้องช่วยทุกคนเพื่อนำพาประเทศไทยให้เดินไปข้างหน้าเราทุกคนประชาชนทุกคนต้องช่วยกันนี่ถือได้ว่าเป็นวรรคทองวันนี้เลยนะคะพลเอกประยุทธ์บอกว่าโดยเฉพาะภาคเอกชนภาคธุรกิจหากได้ช่วยกันแล้วภาครัฐเองก็จะช่วยเป็นแรงสนับสนุนให้สถานการณ์เนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยก็เตรียมรับมือเอาไว้แล้วว่าในส่วนของสถานการณ์หลังน้ำลดจะต้องเกิดอะไรขึ้นบ้าง1 2 3 4มีแผนรองรับเอาไว้ทั้งหมดแล้วค่ะครับซึ่งก็แผนรองรับที่ว่านั้นเนี่ยก็คือเป็นข้อสั่งการที่ทางด้านนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วทั้งประเทศนะฮะว่าในการที่จะจัดการกับสถานการณ์อุทกภัยนั้นมีอะไรบ้างซึ่งวันนี้คุณอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยเนี่ย10ข้อที่ว่าเนี่ยนะฮะคือข้อแรกเนี่ยก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพยากรณ์แล้วก็คาดการลักษณะอากาศวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศสถานการณ์น้ำและพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยเนี่ยแจ้งให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางประสานไปยังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางนะฮะคำว่าทุกช่องทางนั้นเนี่ยคือต้องสื่อสารไปถึงชุมชนไปถึงหมู่บ้านให้ประชาชนรับทราบว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่แต่ละพื้นที่สองเนี่ยก็ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับเตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรเนี่ยนะครับให้พร้อมออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยแล้วก็ต้องมีการในการกำจัดวัชพืชขยะตามเส้นทางการพร่องน้ำตรงนี้ต้องเตรียมการทั้งหมดสามเนี่ยก็คือกำชับหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยก่อสร้างบำรุงรักษาถนนในการตรวจสอบบำรุงกำหนดมาตรการแก้ไขโครงการที่จะต้องส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำนะครับแล้วสิ่งสำคัญเนี่ยครับเมื่อน้ำมันท่วมแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการไปอำนวยความสะดวกการจราจรติดป้ายสัญญาณติดป้ายจราจรแจ้งเตือนพื้นที่นี้เนี่ยน้ำมันสูงระดับนี้รถเล็กผ่านไม่ได้รถใหญ่ผ่านได้ไหมคือมันต้องบอกให้ชัดเจนนะครับไม่งั้นเนี่ยยิ่งคนไม่ทราบเนี่ยไปเอาน้ำท่วมไปไม่ได้ทีนี้กลับรถก็ไม่ได้นะสิ่งที่มันเกิดเหตุคือมันติดกันทั้งวันทั้งคืนแบบนี้นะดังนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องดำเนินการต้องจัดการข้อที่4นายกสั่งการแบบนี้ครับบอกว่าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ที่คลี่คลายก็เร่งสำรวจผลกระทบความเสียหายด้านต่างๆจนเรื่องของการเยียวยาตามกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็วคืออย่าให้เขาต้องรอนานนะเขาได้รับผลกระทบแล้วบางคนเนี่ยนะคือข้าวของเครื่องใช้มันไปกับน้ำหมดแล้วอะแล้วจะต้องมานั่งรอข้อราชการเนี่ยนะต้องใช้โน่นนี่ใช้นั่นนั่นมันช้าไปโอ้โหประชาชนกว่าเขาจะตั้งตัวได้ตั้งตัวติดนะฮะดังนั้นตรงนี้นายกบอกว่ารีบเร่งสำรวจความเสียหายแล้วดำเนินการจัดการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนข้อที่5เมื่อเกิดน้ำท่วมขังความเสียหายต่อทรัพย์สินประชาชนก็มอบหมายฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนอาสาสมัครเนี่ยครับตลอดเชิญชวนบรรดาจิตอาสาร่วมระวังแล้วก็กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมกับบูรณาการหน่วยงานฝ่ายพลเรือนหน่วยงานทหารภาคเอกชนเนี่ยช่วยกันในการที่จะระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดที่จะทำได้ข้อที่6นั้นก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้นายอำเภอนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความเข้าใจกับประชาชนถึงแผนการบริหารจัดการน้ำในแต่ละพื้นที่พร้อมประชาสัมพันธ์เนี่ยให้ประชาชนนั้นเนี่ยได้รับทราบด้วยนะครับข้อ7ก็ให้กรมประชาสัมพันธ์นั้นและก็จังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานภาครัฐให้พี่น้องประชาชนได้รวดเร็วผ่านช่องทางอย่างทั่วถึงนะข้อนี้น่าสนใจนะฮะข้อนี้น่าสนใจมากเรื่องของการที่จะให้ประชาชนนั้นเนี่ยได้รับรู้ผลการทำงานของภาครัฐข้อที่8นั้นเนี่ยการไฟฟ้าประปาโทรศัพท์ต้องให้บริการได้นานและต่อเนื่องที่สุดต้องมีแผนสำรองด้านการสื่อสารอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าเวลาเกิดอุทกภัยนั้นเนี่ยครับประปามันไม่มีใช้จะทำยังไงนะฮะเรื่องของโทรศัพท์เนี่ยนะครับบางทีสัญญาณโทรศัพท์มันไม่มีแต่ประชาชนเนี่ยเขาอยากจะขอความช่วยเหลือแล้วจะแก้ไขให้กับชาวบ้านอย่างไรมีแผนรองรับในพื้นที่เศรษฐกิจโรงพยาบาล
นะครับเรื่องของการเกษตรชาวประมงปศุสัตว์เลี้ยงสัตว์ให้มีแผนสื่อสารที่ชัดเจนว่าจะได้รับการดูแลอย่างไรและข้อสุดท้ายเนี่ยเตรียมพร้อมศูนย์อพยพต้องเพียงพอและก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนี่คือเป็นแผนที่นายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยย้ำกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วทั้งประเทศสำหรับการรับมือกับอุทกภัยนะครับไม่เกิดไม่เป็นไรแต่ถ้าเรามีแผนเอาไว้เนี่ยสำหรับรองรับเนี่ยถ้ามันเกิดเนี่ยมันเอาได้มันเอาทันมันเอาอยู่นะฮะอย่าใช้คำนี้สิคะเอาอยู่เอาอยู่นะฮะเอาอยู่ของลุงตู่เนี่ยไม่มันจะไม่เหมือนกับเอาอยู่ของอดีตนายกรัฐมนตรีบางท่านค่ะพอพูดแล้วสะดุ้งโยงเลยนะ เอาวันนี้มีสีสันนะคะมีสีสันตอนที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยลงพื้นที่ไปที่วัดเทพนิวิตวนารามนะคะก็จะมีชาวบ้านบางส่วนเนี่ยมาให้การต้อนรับพลเอกประยุทธ์อบอุ่นมากครับคือท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ว่าลงพื้นที่ไปยังจังหวัดไหนนะคะก็จะมีภาพชาวบ้านลูกเล็กเด็กแดงมารอให้การต้อนรับนะคะวันนี้ตอนที่ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะคะมีบางช่วงบางตอนมีคุณยายคนหนึ่งอายุเยอะแล้วแหละคือคุณยายคนนี้เนี่ยก็เดินเข้ามาหาพลเอกประยุทธ์นะคะมีแซวบอกว่าคือพื้นที่เป็นจุดที่ได้รับผลกระทบหลายครั้งแซวท่านนายกบอกว่าอยากจะให้ท่านนายกมาเป็นเจ้าภาพกฐินให้หน่อยได้ไหมแต่ว่าขอเป็นการส่วนตัวนะคะแล้วก็ชมมีจับไม้จับมือพลเอกประยุทธ์บอกว่าโอ้ลุงตู่เนี่ยหล่อนะเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยเปิดหน้ากากแล้วยิ้มเลยนะคะเดี๋ยวดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนค่ะเขินด้วยนะเขินด้วยนะนายกเขินนะเราไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้มานานพอสมควรนะแล้วเมื่อกี้ตอนที่เปิดหน้ากากตอนแรกเนี่ยทำท่าเขินด้วยนะนายกเนี่ยแล้วก็คุณยายบอกดูในทีวีดูแก่นะแต่ตัวจริงหล่อโอ้โหคุณยายบอกเดี๋ยววันนี้จะส่องว่าท่านนายกเอารถคันไหนมาจะดูเลขทะเบียนจะไปดูเลขทะเบียนรถนะฮะเมื่อกี้ท่านนายกเลยบอกไงว่าเบาๆหน่อยนะยาย3ตัวค่ะนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยทุบไปที่หัวใจเลยนะคะบอกว่าหัวใจเนี่ยคือประชาชนแล้วก็ยิ้มท่านนายกบอกว่าในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยไม่เคยเลยที่รัฐบาลนี้เนี่ยจะมองว่าไม่ใช่พื้นที่ของตัวเองสะท้อนได้จากอะไรสะท้อนได้จากตัวเลขงบประมาณนะคะพลเอกประยุทธ์บอกว่าวันนี้เนี่ยเมื่อมาดูงบประมาณในพื้นที่ภาคอีสานโดยเฉพาะเขตต่างๆเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยเป็นงบประมาณไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านแล้วก็จะทยอยทำโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่สนทั้งนั้นว่าจะเป็นพื้นที่ใครเพราะว่าทุกพื้นที่เนี่ยคือพี่น้องประชาชนที่อยู่ภายใต้ประเทศไทยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนะวันนี้เนี่ยคือไปช่วยเรื่องของการที่ประชาชนนั้นเนี่ยประสบกับอุทกภัยแต่ก็มีคนเนี่ยไปถามถึงเรื่องของการเมืองนะฮะไปถามนายกเนี่ยนะว่ามีแนวทางวางทายาททางการเมืองในอนาคตเอาไว้เนี่ยอย่างไรนะฮะก็คือตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะว่ามีหลายคนนั้นเนี่ยพูดถึงกระแสข่าวของทางด้านพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับจะมาเป็นทายาท3ปหลังจากครบกำหนดเนี่ยนะครับเว้นวรรคทางการเมืองไปแล้วนะฮะแล้วก็พ้นจากที่กรณีที่รับตำแหน่งสวเนี่ยนะฮะก็คือตอนนี้ครบกำหนดแล้วนะครับจะเป็นอย่างไรต่อ
ไปฟังเรื่องนี้จากปากของพลเอกประยุทธ์นะว่าวางแผนเรื่องของทายาททางการเมืองอย่างไรครับค่ะระวังแนวทางยังไงคะหลังจากนี้วางแนวทางการเมืองอะค่ะที่พรรคพลังประชารัฐมีแคนดิเดตใหม่อะค่ะคือนายกบอกว่าตอนนี้ตนยังไม่คิดตอนนี้ทำเรื่องน้ำท่วมก่อนค่ะนะแล้วคือการไปถามว่าพลังประชารัฐมีแคนดิเดตใหม่แล้วหรือยังเนี่ยคือไปถามพลเอกประยุทธ์เนี่ยพลเอกประยุทธ์ตอบไม่ได้หรอกพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพรรคพลังประชารัฐเลยนะแค่พรรคพลังประชารัฐเนี่ยเสนอเนี่ยนะฮะพลเอกประยุทธ์เนี่ยมาเป็นแคนดิเดตนายกดังนั้นถ้าจะถามเนี่ยนะฮะต้องถามคุณสุชาติที่เดินตามไปน่ะค่ะนะเป็นเพราะเป็นผู้อำนวยการพรรคใช่มั้ยใช่เออนะฮะต้องถามคุณสุชาติซึ่งคุณสุชาติก็ไม่ตอบหรอกค่ะมันยังเร็วเกินไปที่จะพูดมันไม่ใช่เวลาที่จะมาถามอย่างที่บอกนะวันนี้นายกเนี่ยลงไปเนี่ยก็คือลงไปเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปช่วยเหลือพี่น้องชาวขอนแก่นแต่ไม่อยากเชื่อนะฮะว่ามันก็มีคนขอนแก่นบางส่วนนั้นเนี่ยใช้สถานการณ์นี้แหละวันนี้ก็ไปก่อความวุ่นวายนะฮะนายกลงไปเนี่ยปรากฏว่าก็เอารถติดเครื่องเสียงมานำโดยนายวรพจน์สวัสดิ์ถาวรกลุ่มเสื้อแดงขอนแก่นมากับมวลชนเนี่ยมากหน้าหลายตาเลยครับ10คนค่ะนี่ค่ะน้ำก็ท่วมนะคะนี่ก็ท่วมคือโจมตีค่ะโจมตีรัฐบาลนี่เป็นบรรยากาศนะคะที่นายวรพจน์สวัสดิ์ถาวรกลุ่มคนเสื้อแดงขอนแก่นพร้อมกับมวลชนหยิบมือเดียวนะคะประมาณสัก10คนเท่านั้นได้ขับรถยนต์แล้วก็มีเครื่องขยายเสียงมีป้ายข้อความมาตะโกนขับไล่พลเอกประยุทธ์ซึ่งก็จะเห็นได้ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยตรึงกำลังเอาไว้เพื่อไม่ให้กลุ่มเหล่านี้เนี่ยเข้าไปในพื้นที่เพื่อก่อความวุ่นวายนะคะโดยนายวรพจน์เนี่ยได้กล่าวถึงข้อเรียกร้องของกลุ่มเขามีข้อเรียกร้องนะท่านผู้ชมคะเขาเรียกร้องว่าต้องการให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยลาออกจากตำแหน่งอยู่ไปประชาชนก็เดือดร้อนแก้ปัญหาปากท้องก็ไม่ได้ลงพื้นที่วันนี้ก็มาหาเสียงมันใกล้เลือกตั้งไงไม่ได้อยากที่จะมาช่วยพี่น้องประชาชนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะท่านผู้ชมคะในยามที่ประเทศเรากำลังเดินหน้าไปแล้วก็บางส่วนได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยพิบัติซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่รัฐบาลก็พยายามที่จะกระจายความช่วยเหลือลงไปกับมีคนบางกลุ่มที่ออกมาแสดงออกแบบนี้ในพื้นที่จังหวัดตัวเองด้วยนะคือเขาเรียกว่าตาไม่บอดนะแต่ใจนะมืดบอดค่ะใจมืดบอดนะฮะคือนายกรัฐมนตรีลงไปเนี่ยคณะรัฐมนตรีลงไปนั้นเนี่ยนะฮะคือไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ได้ไปเพื่อที่จะไปหาเสียงหรอกไม่ได้ไปเพื่อที่จะบอกว่าใกล้เลือกตั้งแล้วไปขอคะแนนเสียงหรอกค่ะนะครับไม่ไปคนบางกลุ่มก็ด่าว่านายกเนี่ยหายหัวไม่ไปพอเขาไปก็บอกเขาไปหาเสียงเออนะถามว่าเวลานายกรัฐมนตรีลงไปแบบเนี้ยรัฐมนตรีลงกันไปเยอะแยะแบบเนี้ยใครได้ประโยชน์ล่ะฮะประชาชนไงฮะก็ประชาชนได้ประโยชน์ทั้งนั้นแต่นี่ฮะมาชูป้ายแล้วมากันมากหน้าหลายตานะฮะผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่า10คนด้วยกัน มีหลายท่านถามนะฮะว่าแล้วตกลงเนี่ยที่คุณยายบอกว่าจะไปส่องทะเบียนรถของนายกรัฐมนตรีเนี่ยทะเบียนอะไรนะฮะรถคันสีแดงๆเมื่อกี้คันสีแดงส้มๆอ่ะค่ะนะฮะนี่ทีมงานเต็มจอค่ะภาพแบบนี้คุณจะมาครึ่งจอไม่ได้นี่ฮะ1นอหนูขอไข่4001กรุงเทพมหานคร4001นะค่ะเดี๋ยวทีมงานจะหาว่าเราใจร้ายคุณผู้ชมจะหาว่าเราใจร้ายไม่ยอมบอกทะเบียนรถนายกนะ